ฮัลโหลสวัสดีวันที่2นะคะวันนี้จะไป Animal Kingdom นะอันนี้จะมีปาร์คแบบอวตารด้วยอยากไปมากแต่ว่าเราออกสายนิดนึงนะคะสายมาจากแพลนครึ่งชั่วโมงเมื่อเช้าลองเช็คเครื่องเล่นอวตารนะคะต้องรอ3ชั่วโมงเดี๋ยวเรามารอดูว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะคะไปดีกว่าถึงแล้วนะคะก็เสียเวลาตรงนี้แหละกดกระเป๋านิดนึงจริงๆหนูก็บินไม่แต่หนูไม่รู้จะไปไหนให้หนูไปไหนอ่ะไปไม่ถูกเป็ดมันเต้นอ่ะอันนี้คือต้นไม้แลนด์มาร์กนะคะตอนกลางคืนเขาจะมีโชว์ตรงนี้แหละมึงด่าเขาหรอมึงบอกเขาเป็นหนอนหรอป้าบอกตัวเองหน้าหนอน เข้าสู่เมืองอวตารแล้วนะคะอันนี้คืออะไรกะหล่ำปีเหรอหัวปีนะคะโอ้ยสวยมากอีบ้าสวยมากเลยอะอันนี้อันแรกที่เราจะเล่นนะคะแค่ทางเดินเข้าไปยังสวยขนาดนี้โอ้ยสวยแบบแปลกตาคิวยาวมาก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 โคตรดีเลยหนุกมากต้องมานะชอบเหมือนเป็นอวตารจริงเลยอ่ะอันนี้เป็นแบบที่สั่งทำอวตารเป็นหน้าตัวเองอะค่ะดีจี๊ยมีที่ทำสร้อยอวตารเป็นของตัวเองกำลังจะเข้าไปในเอเชียนะคะโหมีความคุ้นหน้าคุ้นตากับสิ่งต่างๆแต่ว่าเราจะไปเล่นเอเวอเรสต์ในนี้นะคะก็คือที่แพลนไว้นั่นแหละเป็นรถไฟหอตีลังกานู่นน่าจะเขานู้นแหละที่เห็นไกลๆได้ยินเสียงกรี๊ดมาจนถึงตรงนี้อันนี้เครื่องเล่นมันจะเป็นชื่อพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์นะก็จะเป็นรถไฟหอนะคะข้าวเที่ยงไปตามอัธยาศัยเรียบร้อยนะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะไปเล่นเครื่องเล่นต่อนะเป็นที่เราจองฟาสต์พาสไว้เหมือนเดิมนะคะจะเป็นเหมือนแกรนแคนยอนนะจริงๆแล้วเนี่ยฟาสต์พาสเนี่ยเราจะกดมาเฉพาะอันที่คิวยาวถ้าคิวไม่ยาวเนี่ยเราสามารถมารอที่นี่ได้นะคะถ้ารอแบบ30นาทีอะไรอย่างเงี้ยรอไปเถอะเวลาที่เรารอฟาสต์พาสอีกครึ่งชั่วโมงเราจะเข้าไปดูอันนี้กันนะคะบ้านเขาเรียกแกว่าดากอนแกจะรู้ไหมเนี่ยว่าที่นี่แกอยู่อย่างมังกรนี่เดี๋ยวเราจะเล่นอันนี้กันนะคะต่อไป
หลังจากที่เล่นอันเมื่อกี้เสร็จนะคะเปียกปอนกันไปเราก็จะไปนั่งรถดูสัตว์เหมือนไปซาฟารีเวิลด์กันต่อนะคะอันนี้พวกเดียวกับเราต่อมานะคะเราก็จะมาเล่นอันนี้กันไดโนเสาร์อลังมากเราจะนั่งรถคันนี้เข้าไปดูไดโนเสาร์นะคะอันนี้เราเข้ามาอีกอันหนึ่งแล้วนะคะอลังการมากเลยเสร็จแล้วนะคะวันนี้เหนื่อยมากคืออันนี้จะเสร็จแล้วแล้วก็ไปตัดบุฟเฟ่ล็อบสเตอร์ที่ในเมืองกันนะจ๊ะเช้าวันที่3นะคะเริ่มสายอีกแล้วเพราะว่าเพื่อนเหมือนจะป่วยนะคะเดี๋ยวต้องไปหาซื้อยาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเลื่อนเวลาไปเป็น 11:10 นะคะจะบอกว่ามันเลื่อนได้ด้วยเพิ่งรู้เดี๋ยวเราจะนั่งอูเบอร์ไปกันแล้วนะคะแล้วก็ไปเจอกันที่นู่นถึงแล้วนะคะแต่ว่าขอบอกว่าที่นี่เนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะมาปาร์คนี้เนี่ยเราต้องเผื่อเวลานิดนึงเพราะว่ามันต้องไปทานเฟอร์เป็นรถไฟหรือว่าเป็นเรืออีกทีนะคะเพราะว่าปาร์คนี้เนี่ยไม่มีทางเข้าแบบข้างหน้าที่ติดถนนนะขอบอกเลยนะคะทำไปทำไมให้มันวุ่นวายนะคะอ๋อก็เพื่อให้มันเป็นมีความเป็นแบบเมสิกคิงดอมนะจ๊ะจะเล่นนะคะรอ30นาทีวิคตอรี่อันต่อไปคืออันนี้นะคะเป็นรถไฟเร็วๆหน่อยก็ไม่มีอะไรมากไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ข้าวเที่ยงวันนี้นะคะเราก็จะกินแบบเฮลทีก็คือพิซซ่ากริลชีสนะคะแล้วก็เปปเปอโรนีนะคะแล้วก็มีซอสดิบมาให้ด้วยนะคะเป็นซุปแล้วก็มีสไลด์เป็นผักกับเนื้อห่อคอยลาฟันเซลจ้าที่อื่นไม่มีนะจ๊ะมีที่นี่ที่เดียวเป็นเวลาประมาณ 6:30 นะคะเราก็ไปซื้ออาหารมานั่งรอโชว์ที่ปราสาทตอน 3:00 นะคะ 6:30 รอจนถึง 3:00 เพื่อได้นั่งข้างหน้าตรงนี้นะคะแบบติดปราสาทมากๆจะได้เก็บภาพโชว์มาให้ดูนะว่า
มันเป็นยังไงเห็นเขาบอกว่าอลังการมากควรจะต้องดูนี่เอาของมาเพิ่มแล้วของกินมาเพิ่มจ้าจะบอกว่าเดี๋ยวจะเอาโชว์มาให้ดูแล้วก็จบบล็อกนี้ด้วยโชว์นี้ไปเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็สำหรับใครที่แพนจะมาเที่ยวดิสนีย์ออร์แลนโดฟลอริดานะคะมาได้ตามแผนพี่นุ่นรับรองว่าได้เล่นครบทุกอย่างใน4ปาร์คใน3วันนะคะไม่ต้องจอง4วันให้เปลืองแต่ว่าก็จะเหนื่อยๆหน่อยนะก็เตรียมตัวมาดีๆนะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายดิบ๊ายอยู่เป็น